เงียบเมาใส่กอกเหลือหลายใส่กอกเหลือเยอะปุ๋ยละเขานั่งขายหอด 3-4 โมงแรงปุ๋ยละพี่น้องเพิ่นไปทำความสะอาดเบิดผู้ใดผ่านไปผ่านมามาซอยซื้อเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเศียรบ้านป้าขี่นี่ก็ใส่ทานไว้นี่ยังไรที่เนี่ยพี่น้องอยากนอนจากลูกน้อยกลายเป็นลูกเฒ่าพี่เนี่ยนี่ยังเหรอนอนก่อนลุงไปนอนสื่อยมาซอยขายบ่เย็นดีดีพี่น้องไม่ได้เปิดพัดลมเนี่ยพัดลมไม่เปิดให้นี่เนี่ยเปิดพัดลมอยู่บนพอเปิดก็เย็นดีปะโทษล่ะมันไต่ห่มมาขามไหมพี่น้องมันได้เย็นเขาหยุดไต่ไต่ต้นมะขามใส่กอกมื้อนี้เหลือหลายพี่น้องอยากได้อยากอุดหนุนกับอุดหนุนได้เด้อพี่น้องเด้อแจกผู้เฒ่าผู้แก่ก็ได้จ้ะแจกเหลือเยอะลูกเต่าเดาดักลูกน้อยไปหาเรียนลูกใหญ่นอนที่เนี่ยไปชวนแม่กับว่าแม่เนี่ยนี่นี่ช่างเป็นกินเขาแบบใหญ่อยู่ผมกินเขาซื้อเขาพัดเพื่อนตะมือเศร้านี่ละเอาไปกินกินกับมูขิงเอาซาเล้งนี่บ่ไปกลางเต็นท์แม่นี่แม่นี่อยากไปกลางเต็นท์แม่พาหนูไปภูเขาโทเมแม่พาหนูไปภูเขาโทเมซาเล้งนี่บ่ไปโอ้ขึ้นเขาบ่ไหวหรอกบ้าแห้งดิเงียบแน่ข้าเจ้าไปพักเที่ยงอันข้าเจ้าไปกินเขาบ้านพยาบาลขี่ไปขายหนาบ้านพยาบาลบ่เฮ้ยข้าเจ้าจังข้าเจ้าไม่ได้ซื้อเจ้าเงียบเงาพยาบาลเลี้ยงพยาบาลเลี้ยงกับเขาคนที่ไปเฮ็ดอ้อมหัวแม่เฮ็ดพัฒนาหมู่บ้านชาวบ้านเพิ่นไปพัฒนาหมู่บ้านไปล้อมหัวล้อมหนองล้อมสะที่อยู่อันหน้าบ้านปู่แม่พี่น้องเขาเจ้าล้อมหัวไว้เบิดแล้วเด้ตัดหญ้าตัดหญ้าอ้อมหมู่บ้านนี่ล่ะส่วนเฮาก็นั่งขายใส่กอกบ่ได้ไปซอยเขาเจ้าออกตะเงินก็อันบักฮุงให้เขาเจ้าไว้ตำคำนี้ล่ะซื้อน้ำเครื่องดื่มซื้อหยังเขาก็เขาเพิ่นมีเขาออกเพิ่นมีออกหยังเขาก็ออกน้ำเพิ่นละพี่น้องเขามีหน่อยเขาก็ออกน้อยเขาโมเมนต์ว่าเขาก็ตามกำลังศรัทธาเขาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็บ่ได้บังคับว่าต้องออกเท่านั้นเท่านี้เด้อเขาอยากออกเท่าใดเขาก็ออกถ้าว่าเพื่อออกสองรอบที่เพิ่นเฮ็ดนี่เพชรก็ออกน้ำเพิ่นออกสุรบจะมาเที่ยวนี้เขาเอาบกฮุ้งกันเพิ่นเที่ยวนี้ก็เอาบกฮุ้งให้เพิ่นไปใบตำเพราะว่าเดี๋ยวถ้าบกฮุ้งเขาเกิดเขาเอามาขายเนาะโอ้โหขี้เกียจเห็บปั่นจักรยานก็ได้มาเอียนหลังก่อนพี่น้องชี้ง่วงลูกค้าก็เริ่มเงียบแล้วแต่ว่าก็ถ้าจะข้าวนึงชุนละใบสองใบสามหมดละจังสิเก็บของกลับบ้านมืออื่นแพร่ว่าสิเบื่อขายตลาดนัดครับผมแต่ว่าช่วงเช้าแต่หน่อยสิขายย่ามเช้าก่อนหลังจากเที่ยงแพร่ว่ากสิ
ออกเนี่ยเตรียมของเพื่อสิมาขายตลาดนัดเนาะกะมื้ออื่นแพ่ว่ากะสิยัดใส่กว่าวุ้นเส้นบ่หลายบ่หลายดอกเพราะว่ามันมียามแมลงนํามันมียามแมลงยามแมลงแพ่ว่าสิขายยํายําขายทุกวันจันทร์เนาะพี่น้องกะสิขายยําทุกวันจันทร์ครับผมกะสิกลับพุ่นละบ่าย3พุ่นละนี่ๆกับบ่ทันมาอยู่พุ่นน่ะเห็นว่ากี้เขาข่อยกี้เขาให้เพิ่นแล้วเพิ่นแซ่บซั่นแล้วเพิ่นปั่นดีๆนี่นี่บ่ทันได้นอนอยู่เด้นี่ใส่กอก2อันเด็กกว่ายางบ่บ่พัดบ่เย้อยู่ไสเย้อยู่ไสลูกนี่เย้นี่นี่อยู่ในบ้านบ่นี่มาซื้อเด็กกว่าเพราะมันจะไปเฮ็ดงานคนหาดิบบ่เอ้าหมาเอาดิบโอ้รอแลดิบเด้คนหาดิบเดี๋ยวสิไปดิบนั่นให้อยู่ดอกไปติดกล้องวงจรปิดให้ช่วงนี้มันเงียบช่วงเที่ยงๆออกถ้าเที่ยงมันได้ออกบ่ายนี่เงียบพี่น้องแต่ว่าช่วงถ้าเฮาออกมาเช้าแต่หน่อยก็แพ้ว่าเลยออกมาแต่เช้าแม่มันสิขายได้อยู่ช่วงเช้าช่วง 8:00 น 9:00 น 10:00 นเนี่ยสิขายได้ครับผมสิขายได้ช่วงเช้าหลังจากที่หลังจาก 10:00 น 11:00 นแล้วก็เที่ยงจังซี่ก็สิเริ่มคนก็สิเริ่มบ่ออกจากบ้านแล้วแม่ก็อาจสิเงียบๆเนี่ยแต่ว่าโดนๆมาเถียท่านที่ประชุมอสมจังซี่มันก็สิขายได้อยู่เดี๋ยวสิเพิ่นเร็วอยู่นะแม่เนาะถ้ามีประชุมอสมนะเพราะว่าหมู่บ้านตัวหน่อยมันมีโรงพยาบาลครับผมโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลตำบลแม่โรงพยาบาลตำบลเพิ่นมาประชุมทั้งตำบลในเขตในความรับผิดชอบหลายหมู่บ้านเนี่ยเพิ่นมาประชุมอสบหมู่บ้านนึงก็มีหลายคนเด้อเพิ่นบ่ล่ะมาประชุมมันนี่มันก็หลายก็เพิ่นประชุมแล้วเขาเจ้าก็หาแนวอยากแนวกินเนาะซื้อไปฝากไปตวนลูกจริงๆนะเมียเอ้ยหิวข้าวเนี่ยเพิ่นก็ซื้อโอเคครับผมเล็กหน่อยทองสุดคุ้นมากเดี๋ยวมันสิมันตีเด็กแต่หน่อยครับผมขออนุญาตไปก่อนครับ